ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำศพท์ที่เราจะเจอบ่อยเวลาที่เราจะจ่ายค่าจอดรถสำหรับอันนี้มันอาจจะเป็นพื้นฐานแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มันก็จะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเป็นการ ศึกษาไปพร้อมกันที่จะแบบเป็นง่ายๆสิ่งที่เราจะเจอในชีวิตประจําวันจริงๆเวลาที่เราอยู่ในเยอรมนีก็เพื่อก็เอามานําเสนอนะคะผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะสําหรับชีวิตง่ายๆในเยอรมนีก็จะอยากจะนําเสนอนะคะการเรียนรู้กับสิ่งรอบตัวซึ่งบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็ดูแต่หนังสือมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็ <c oughs> จะเน้นเรื่องสิ่งรอบตัวนะคะเ <c oughs> พื่อนๆก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้คําศัพท์ที่เราจะเจอบ่อย ในเวลาที่เราจ่ายค่าจอดรถก็อย่างเช่นนะคะ bitterkater i n s t e c k e n นะคะ bitterkater i n s t e c k e n ก็คือกรุณาใส่การ์ดใส่บัตรจอดรถนะเวลาที่เราจะดูรายละเอียดเวลาที่เขาแจ้งรายละเอียดค่าชั่วโมงแต่ละที่จะต้องมีการแจ้งอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่น asterstunde kostenfrei นะคะ asterstunde kostenfrei ก็คือชั่วโมงแรกเนี่ยคุณไม่ต้องเสียเงิน สวายเทอร์สตูนเดไอโอโอนะคะสวายเทอร์สตูนเดไอโอโอก็คือชั่วโมงที่สองนยะคุณเสียชั่วโมงละหนะึ่งยูโรตริทเทอร์สตูนเดไอโอโอเนาะตริทเทอร์สตูนเไอโอโอเหมือนกันก็คือว่าชั่วโมงที่สามคุณก็จ่ายชั่วโมงละหนึ่งยูโรเหมือนกันสรุปก็คือชั่วโมงแรกฟรีชั่วโมงที่สองและที่สามก็คือคิดชั่วโมงละหนึ่งยูโรนะคะ เพิ่งก็จะเอาขั้นตอนมาฝากเนาะง่ายๆไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมีคำศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์พื้นฐานที่เราจะเจอในแต่ละเครื่องเลยแล้วก็การปฏิบัติที่บางคนอาจจะงึง้อง,งักแรกๆแต่ว่าหลังๆก็ชินไปเองนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราจะใส่กร์ดทุกครั้งมันก็จะมีเครื่องที่บอกว่า เกือบทุกเครื่องเลยนะคะก็จะมีลักษณะเนาะตัวอย่างว่าคุณต้องใส่ในทิศทางไหนก็แค่ใส่กา๊าซใส่บัตรจอดรถให้ภาพตรงกับที่เขาบอกพวกบัตร ATM เวลาจ่ายคงจ่ายของเขาก็จะต้องมีรูปภาพแจ้งเหมือนกันนะคะเพราะเขาก็จะมีตัวอย่างให้ว่าเออหันหัวไปทางนี้นะอะไรอย่างนี้ใส่บัตรเข้าไปนะเดี๋ยวเครื่องก็จะตรวจสอบ Carter wird geprüft นะคะ พอเราใส่บัตรเข้าไปปุ๊บมอนเตอร์มันก็จะแจ้งเนาะว่ารายละเอียดเท่าไหร่อะไรอย่างไรอย่างเช่นพาร์คไซ e ์เนาะเวลาที่จอดรถพาร์คไซ e ์เวลาที่จอดรถ, side, ดรถ1ชั่วโมง46นาทีมีเวลาที่คุณจอดแล้วเขาก็จะบอกว่ารวมยอดเท่าไหร่พาร์คไพรซ์นะคะพาร์คไพรซ์ euro ก็คือ1 EUR ยูโรนะเพราะคุณยังไม่เกิน2ชั่วโมงก็คิดแค่ชั่วโมงเดียวก็คือ1 EUR ยนะูโรเนาะแล้วก็จะมีคำอย่างเช่น ingresal นะคะก็คือว่าคุณได้จ่ายตังค์เท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นศูนนะ rest b e t r a c g ยอดยังค้างเท่าไหร่นะคะคือเรายังไม่ได้จ่ายตังค์เพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ที่1 EUR ยูโรอันนี้ก็คือเป็นปกติขั้นต้นนะ ในเขตที่ไม่ใช่ตัวเมืองอะ่ะมันก็ไม่ค่อยแพงหรอกนะคะถ้าพวกแฮมบอกอะไรเงี้ยก็จะแพงนะคะเพิ่งอยู่เขตนอกก็คือ2ชั่วโมงก็ยัง1ยูโรอยู่เนาะขั้นตอนก็ใส่เงินโดยปกติแล้วแต่ละเครื่องมันก็จะมีที่ใส่นะคะอย่างเช่นใส่ช่องใส่เหรียญใส่ธนาบาัตรนาะแล้วก็จะมีช่องที่จ่ายด้วยบัตรเครดิตบัตร ATM นะคะมันก็จะมี3อย่างนี่แหละโดยมาตรฐานนะคะเราก็เลือกจ่ายตามสะดวกได้เลยถ้าคุณมีเหรียญก็ใส่เหรียญถ้าคุณมีแบงก์ก็ใส่แบงก์หรือใส่ผสมกันก็ได้นะคะพอเราใส่ปุ๊บเครื่องมอนิเตอร์นะคะมันก็จะแจ้งว่าคุณใส่มาเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนาะมันก็เหมือนเครื่องคิดเงนินทอนเงินโดยปกติทั่วไปเหมือนเมืองไทยนั่นเองอย่างเช่น a n e s a l t นะคะหน้าจอก็จะแสดงบอกว่าตอนนี้คุณได้ใส่10ยูโรเข้าไปแล้วนะคุณได้ใส่แบงค์10ยูโรเข้าไปนะ a n g e s a l t นะคะยอดที่จ่ายเข้าพอมียอดที่จ่ายเข้าปุ๊บ10ยูโรแล้วมันเกินค่าจอดรถถูกไหมมันก็จะมียอดเงินทอนด้วยร u คกาเบนะคะเงินทอนที่เขาจะต้องคืนคน 9ยูโรนั่นเองรับเงินนะคะป l i ง g b ิง n g ิ l i n l i n i เรียนทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> อันนี้คือข้อเสียงการจ่ายแบงก์แล้วจะได้รับเหรียญถอนเสร็จแล้วสิ่งที่ห้ามลืมนะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกดเงินหรือจ่ายตังคุณก็จะต้องห้ามลืมเอาบัตรออกจากเครื่องด้วยนะบัตรจะออกมาโดยอัตโนมัติห้ามลืมเอาไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินหลายรอบ บางทีหยิบแต่เงินแล้วไปเลยอะบัตรยังไม่ได้เอาไปก็ต้องเดินกลับมาเอาที่ตู้นะคะบางทีตู้มันก็กินบัตรคืนเข้าไปอีกนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากมเห็นไหมเงินครบบัตรครบถึงจะถูกต้องนะคะห้ามลืมบัตรนะเราจะขับรถไปหาช่องทางออกเวลาที่คุณจะต้องออกจากสถานที่นั้นๆในเยอรมันก็ป้ายง่ายๆนะคะ ausfahrt นะคะป้าย a u s fat h r ก็คือเป็นช่องทางออกนั่นเองดูสัญลักษณ์ที่เครื่องว่าออกต้องใส่สอดแบบไหนเ <Yeah, this S 1> น้อ <a> เหมือนเดิมเลยแล้วก็เดินทางไปสถานที่อื่นต่อ <S 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 ก็แค่นั้นเองขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากติดตามชมชีวิตง่ายๆในเยอรมันนี้ด้วยนะบ๊ายบาย